วันต่อเนื่องกันนะครับระมัดระวังป้องกันกันไว้ส่วนโควิด-19 วันนี้น้องเอ๊ครับตัวเลขของโลกครับตัวเลขของโลกนะคะผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งโลกค่ะ652,117,812คนค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิตยอดรวมทั้งโลกนะคะตอนนี้อยู่ที่6,653,691คนนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณ 10% ได้นะคะพี่ถนอมครับเนาะประมาณนั้นนะคะตอนนี้ทั้งโลกในคน 8,000 ล้านนะ 8,000 ล้านแล้วติดไปกี่พันล้านติดไป600กว่าล้าน652ล้านเนี่ย600กว่าล้านเสียชีวิตไป 6,653,691 ศพนะครับแล้วก็ติดเชื้อกันทั้งโลกนะครับเฉพาะประเทศที่รายงานในขณะนี้ 422,051 คนเสียชีวิต 1,108 ศพนะครับสหรัฐอเมริกานี่ติดเชื้อ 29,172 เสียชีวิต 165ก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับบราซิลเนี่ย 33,433 เสียชีวิต104นะครับฝรั่งเศส 71,597 เสียชีวิต62นะครับเกาหลีใต้ 65,253 เสียชีวิต61แล้วก็ญี่ปุ่นครับทั้งติดเชื้อสูงและก็ตายเยอะครับวันนี้ตายสูงสุดเท่าที่เคยรายงานมาเลยอ่ะญี่ปุ่นติดเชื้อ 133,065 รายแต่เสียชีวิต 243ครับเยอะมากเยอะมากครับเนี่ยต่อไปนี้จะเรียกมาตรฐานญี่ปุ่นนี่ยากแล้วนะใช่เออเยอะไม่อยู่จริงๆนะครับตายก็เยอะติดเชื้อก็เยอะแล้วก็ไต้หวัน 15,283 เสียชีวิต37อันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังป้องกันกันอยู่นะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการไปฉีดวัคซีนฟังดูนี่กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยไล่เบี้ยกันเองว่าให้สถานพยาบาลเนี่ยจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะไม่ทราบไม่สั่งกันไม่ได้หรือไงไม่ทราบก็ออกนโยบายไปเลยทุกโรงพยาบาลจัดได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในทุกโรงพยาบาลตั้งแต่รพ.สต.โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดทุกระดับโรงพยาบาลศูนย์ทุกระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะกระทรวงอวก็ต้องออกมาด้วยนะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่ได้อยู่แต่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเป็นสังกัดของมหาวิทยาลัยด้วยมหาวิทยาลัยแพทย์อาจจะอยู่กับอวค่ะ